สดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในเทนไนไลฟ์นะคะพบกับฝนนันทกาวรวรรณิชานันท์ค่ะสวัสดีครับผมพัชชนพันธารักษ์ครับ คุณผู้ชมครับเราเปิดปีใหม่มาได้วันที่3แล้วนะครับเราได้รับคำอวยพรคำพูดดีๆข้อความดีๆจากคุณผู้ชมที่มาแชร์ไว้ในโลกโซเชียลของในเอ็นเตอร์เทนมากมายเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะ IG แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับซึ่งไม่ใช่แค่นั้นด้วยแน่นอนค่ะวันนี้เราก็เลยขอรวบรวมคำพูดดีๆนะคะคำพูดดอนๆของเหล่าคนบันเทิงค่ะแล้วก็เคยเผยแพร่บน Facebook Fanpage ของในเอ็นเตอร์เทนนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในปี2560ให้กับคุณผู้ชมทุกๆคนเลยค่ะตลอดปี2559คนบันเทิงผ่านเรื่องราวต่างๆทั้งดีและร้ายมามากมายทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมหลายๆคนจึงขอส่งต่อกำลังใจให้กันและกันรวมถึงสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งหลายคนขอน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเริ่มด้วยศิลปินแห่งชาติสุประวัติปฐมสูตรที่ยอมรับว่าเมื่อก่อนเป็นคนหงุดหงิดง่ายเมื่ออยู่หลังพวงมาลัยแต่หลังจาก13ตุลาคมวันแห่งความสูญเสียของชาวไทยพ่ออีทในวัยย่าง79ก็พร้อมเปลี่ยนตัวเองใหม่ใจเย็นลงมีน้ำใจและเคร่งครัดในกฎจราจรมากขึ้นและเชื่อว่าถ้าทุกคนมีน้ำใจให้กันคนละนิดชีวิตที่แสนหงุดหงิดบนท้องถนนจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มทันทีค่ะขณะที่หนุ่มไต้หวันบี้ทัศภาคแม้จะไม่ได้เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยแต่ก็ภูมิใจในความเป็นไทยและซึมซับคำสอนเรื่องความพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาอาศัยในแผ่นดินของพระองค์พร้อมย้ำว่าถ้าคนทั้งประเทศได้ใช้คนทั้งโลกได้ปฏิบัติตามความสุขจะเกิดขึ้นได้ไม่ยากเลยค่ะจงทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วตลอดชีวิตคืออีกหนึ่งคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่นักแสดงและผู้กำกับมากฝีมือนพลโกมารชุนขอน้อมใส่เกล้าใส่กระหม่อมมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อไม่หยุดพัฒนาศักยภาพการทำงานและเป็นคำสอนที่ไม่มีวันล้าสมัยทั้งยังสามารถใช้ได้กับทุกชีวิตอีกด้วยและคุณแม่ลูกสองหน่อยบุษกรก็น้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการปลูกฝังลูกๆให้รู้จักหน้าที่รู้จักความรับผิดชอบเพื่อความเจริญของชาติบ้านเมืองและอีกหนึ่งคำสอนเรื่องความพอเพียงที่เธอเน้นย้ำกับน้องคุณน้องจุนอยู่เสมอค่ะด้านนางเอกสาวเชอรี่เข็มอับสอนก็เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ขอใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เน้นโกยงานโกยเงินพร้อมให้สัมภาษณ์อย่างชัดเจนว่าความรวยของคนเราอยู่ที่ความพอเพราะถ้าเราพอเราจะรวยทันทีทำเอาหลายคนที่เคยวิจารณ์ว่าเธอติสเลือกรับงานถึงกับหน้าม้านไปเลยทีเดียวค่ะนอกจากจะสืบสานพระราชปณิธานแล้วยังมีข้อคิดดีๆจากศิลปินดาราที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นตลกร่างอวบโหน่งช้าที่เห็นเป็นคนอารมณ์ดีแบบนี้แต่ก็มีมุมจริงจังในชีวิตโดยเฉพาะการสอนให้ลูกชายทั้งสองรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ซึ่งเขาได้มอบธุรกิจแฟรนไชส์บะหมี่เกี๊ยวให้ดูแลโดยให้ลูกชายลงมือลงแรงทำงานเองเพื่อให้รู้จักคุณค่าของเงินแต่ละบาทว่ายากเย็นแค่ไหนกว่าจะได้มาและถึงร่างกายจะไม่สมบูรณ์เพราะประสบอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนแต่บอกเลยว่าอดีตพระเอกลูกครึ่งคริสโตเฟอร์เบนจกุลไม่เคยย่อท้อต่อชีวิตเขาเคยให้สัมภาษณ์กับนายเตเทนเมื่อเดือนกรกฎาคม2559ด้วยกำลังใจที่เปี่ยมล้นว่าคำว่าท้อแท้คืออะไรผมสะกดไม่เป็นคำที่ผมรู้จักคือสู้ๆทำเอาคนที่ได้ฟังและเห็นข้อความของเขาต่างยกย่องในความสตรองของอดีตนักแสดงคนนี้กันอย่างท่วมท้นค่ะพิษสมัยวิไลศักดิ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงวัย77ปีมีผลงานไม่ต่ำกว่า300เรื่องก็เคยให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางการทำงานที่ลูกๆและหลานในวงการควรยึดเป็นธงประจำใจว่าต้องซื่อสัตย์ในอาชีพพร้อมย้ำสิ่งสำคัญคือต้องตรงต่อเวลาเพราะทุกคนทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ในกองถ่ายล้วนเป็นผู้มีบุญคุณและมีส่วนที่ทำให้มีเป็นนักแสดงมีชื่อเสียงมีเงินมีงานอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและเพราะมารยาทคือเรื่องสำคัญนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาจึงได้รับคำชมอย่างล้นหลามจากภาพที่เธอยกมือไหว้ทีมงานที่ช่วยจัดกระโปรงระหว่างการฟิตติ้งยาย่าเปิดใจกับสื่อว่าพ่อแม่สอนมาตั้งแต่เด็กว่าต้องไหว้คนที่เป็นผู้ใหญ่และคนที่ช่วยเหลือเราไม่ว่าใครก็ตามแม้เราจะไม่รู้จักเรียกว่าถึงจะเป็นซุปตาร์ลูกครึ่งแต่เรื่องมารยาทไทยก็ได้ใจแฟนๆไปเต็มร้อยเหมือนกันค่ะปิด
ท้ายด้วยประโยคเด็ดจากใจนางเอกปูประยาที่แม้จะทุ่มเทช่วยเหลือสังคมในฐานะสมาชิกกิติมศักดิ์ของสำนักข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR มากแค่ไหนแต่ก็ไม่วายโดนครหาว่าทำดีสร้างภาพทำเอาคนสวยใจบุญต้องออกโรงเคลียร์ประเด็นนี้แบบชัดเจนว่าถึงจะอยู่ในฐานะดาราเราก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่เพื่อช่วยนำพาสิ่งดีๆกลับมายังประเทศเราและช่วยเหลือคนในประเทศได้รวมถึงการเป็นผู้ให้เมื่อมีโอกาสสิ่งที่ผ่านมาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเธอพูดจริงทำจริงค่ะเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้วันทำงานวันแรกแล้วนะคะหลังจากที่หยุดปีใหม่ยาวๆหลายๆวันนะคะก็ขอให้มีพลังเต็มที่ในการทำงานพวกเราเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับคืนนี้นอนหลับฝันดีหลับให้สนิทมีพลังในเช้าวันต่อไปพวกเราลาไปแล้วครับราตรีสวัสดิ์ครับราตรีสวัสดิ์ค่ะ